้หญิงคนนี้ผมจะให้ทดลองงานเป็นภรรยาผม3เดือนถ้าหนีกลับก่อนถือว่าสัญญาทุกอย่างเป็นโมฆะทำไมคุณต้องดีเขาแน่หนาทั้งที่เขาก็ทำร้ายคุณเพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นสามีของฉันมัจจุราชสีน้ำผึ้งคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.เสนอเป็นตอนแรกสวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักษณาค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆสีสันบันเทิงด้วยนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลมีละครมาพรีเซนต์ค่ะพร้อมกับพระเอกคนแรกของน้ำตาลคุณปาดคะคุณปาดคะพ่อเลี้ยงปาดคะอะไรเนี่ยจะมาให้ทำอะไรเนี่ยไม่เอาไม่ทำหรอกฝันไปเถอะว่าคนอย่างพ่อเลี้ยงปาดจะทำอ่ะแหมพ่อเลี้ยงคะเรียกดีๆทำไมต้องทำเหวี่ยงด้วยคะมาเร็วค่ะมาช่วยกันพรีเซนต์ผลงานให้กับชาวสีสันบันเทิงฟังกันค่ะนี่เธอไม่มีสิทธิ์มาออกคำสั่งกับฉันเธอมันผู้หญิงหิวเงินแล้วที่เธอมาวันนี้เพราะเธอต้องการเงินจากฉันเธอรู้ตัวไหมเธออยู่ที่นี่ในฐานะอะไรรจนาชไหนก็น้ำตาลมาที่นี่ในฐานะนางเอกคนล่าสุดของพี่เคนไงคะพี่เคนคะพี่เคนใช่ลืมไปตอนนี้เราไม่อยู่ในไร่ชาแล้วนะค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับนางเอกคนใหม่ของผมอึดถึกทนสุดๆรองรับอารมณ์ของพ่อเลี้ยงปัดได้ทุกอย่างค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปของมัจจุราชสีน้ำผึ้งกันดีกว่าครับน้ำตาลค่ะวันพรุ่งนี้ซุปตาเคนธีรเดชจะกลับมาคืนจอโชว์ฝีมือในบทบาทเข้มข้นให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วค่ะงานนี้รับรองว่าสมใจท่านผู้ชมแน่นอนเพราะเป็นการทำงานร่วมกับค่ายบรอดคาสต์เจ้าของตำนานดอกส้มสีทองและแรงเงาโดยเรื่องนี้พระเอกเคนเป็นมหาเศรษฐีที่มีอดีตรักขมกับผู้หญิงที่เห็นแก่เงินจนเกลียดผู้หญิงทุกคนฝังใจแต่พรหมลิขิตมีเหตุให้นางเอกต้องมาแต่งงานด้วยเพื่อรักษาสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวบทหล่อทะลุจออยู่ที่หนุ่มเคนแต่บทหนักไปอยู่ที่นางเอกซึ่งต้องรับพายุอารมณ์ระดับมัจจุราชของพระเอกเคนที่สั่งสอนตั้งแต่วันแรกของการเข้าห้องหอที่สำคัญยังเป็นนางเอกน้องใหม่แกะกล่องสาวน้ำตาลพิจักษณาซึ่งต้องบอกว่าเป็นนางเอกที่มีสปิริตแรงมากทุ่มเททุกฉากทุกตอนเพื่อเอาชนะบทมหาหินนี้เหมือนนางเอกรจนาชไนที่ใช้ความดีปราบหัวใจพญามัจจุราชจนวางซีโรราบโดยมีพี่เคนให้กำลังใจแบบจัดเต็มทั้งเรื่องเลยค่ะคุณพ่อค่ะน่าจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบพ่อเลี้ยงแบบว่าเถื่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็น่าจะสนุกถามว่ากดดันไหมค่อนข้างที่จะกดดันนิดนึงเพราะว่าด้วยบทของตัวละครรจนาชไนเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลตัวน้ำตาลเพราะว่ารจนาชไนจะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยแล้วก็ชอบระบายออกด้วยการร้องไห้แต่จะมีมุมที่คล้ายกันนิดนึงก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสู้คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องทำกันบ้านหนักนิดนึงแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุดไม่ต้องดันหรอกก็ดูน้องเขาก็ดูมีเสน่ห์แล้วก็น่ารักก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอทำงานไปเรื่อยๆทุกอย่างก็น่าจะลงตัวได้ดีครับต้องบอกว่าอยากให้ดูตั้งแต่ฉากแรกเลยค่ะก็ตั้งใจกันมากก็ไปถ่ายต้องบอกว่าเมืองไทยมีอะไรที่สวยมากๆนะคะทั้งเชียงรายเชียงใหม่เขาค้อเขาใหญ่ไปหมดเลยค่ะสวยมากค่ะสวยมากแล้วการเปิดตัวพี่เคนอยากให้ติดตามชมค่ะสวยมากและสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเครียดให้สาวน้ำตาลทั้งในจอนอกจอก็คือวิวสวยไร้ที่ติทั่วไทยทั้งฟาร์มม้าเขาใหญ่น้ำตกหมอกฟ้าเชียงใหม่ไร่ชาเชียงรายเขียวสุดลูกหูลูกตาของพ่อเลี้ยงปัดในเรื่องรวมทั้งเหล่านักแสดงกองทัพใหญ่ที่ช่วยขับเคี้ยวความเข้มข้นทั้งรุ่นเดอะอนิงนิรุตพ่อเลี้ยงเจ้าถิ่นไอซ์อภิสดาลูกสาวอนิงแค่ฉากเปิดตัวก็อลังการที่สุดในเรื่องแล้วสายป่านอภิญญานางร้ายมือใหม่ที่ตีบทแตกจนสาวไอซ์ออกปากว่ากลัวขนหัวลุกเลยค่ะยังมีกลุ่มหนุ่มๆที่รุมรักนางเอกทั้งบอยพิษณุเพื่อนรักพระเอกตะวริศคู่รักนางเอกเดี่ยวสุริยนต์มิกบรมวุฒิรวมคนแสดงให้มันสพยาคาไปเลยค่ะคือผมในก่อนหน้านี้ก็จะเป็นร้ายมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคนดีมากๆผมก็คาดหวังว่าอยากให้คนดูเห็นบทบาทใหม่ๆของเราเรื่อยๆละครมีครบนะครับทั้งเผากระท่อมฝนตก
อยู่ในกระท่อมกันตบจูบทุกอย่างครับก็อยากให้เรื่องนี้คนดูแล้วก็รู้สึกว่าคือดูลมฤทัยอ่ะไม่ได้ดูแค่ว่ายายคนนี้มันร้ายยายคนนี้มันนิสัยไม่ดียายคนนี้มันแย่ทุกอย่างคืออยากให้ดูแล้วย้อนดูตัวเองว่าการที่เราไปอิจฉาหรือสยามคนอื่นเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้กลับมามันเป็นยังไงคุณจะบอกเลยว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีคู่นี้เนี่ยไม่สนุกอันนี้นี่ตามราวีพระเอกนางเอกผมก็ตามราวีเขาอีกทีนึงแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ดูไม่ใช่แค่นักแสดงแบบว่าที่เล่นเต็มที่นะทั้งแบบวิวแล้วเขาบอกเพลงประกอบเพราะแล้วนักแสดงแล้วบทก็ดีคือทุกอย่างอยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะครับสกูมัจจุราชเราสุดยอดอ่ะค่ะเป็นไงมัจจุราชเท่ไหมเท่ไหมบอกคุณดูเข้าไปสิให้พี่ชื่นใจหน่อยเท่ค่ะแมนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่เคนแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทำน้ำตาลเสียน้ำตาไปหลายปิ๊บเลยล่ะค่ะตาลว่าถ้าตาลผ่านพี่เคนผ่านเรื่องนี้ไปได้เนี่ยน้ำตาลเขาไม่กลัวเรื่องไหนแล้วล่ะค่ะเหรอถ้างั้นเรื่องหน้านะพี่จะดุตาลมากกว่านี้รอเล่น งั้นเดี๋ยวเราให้น้ำตาลพักเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกับช่วงหน้ามีข่าวอัปเดตกันอีกเพียบเลยครับไปเลยค่ะห้ามพลาดนะครับต่อไปได้เวลาอัปเดตข่าวเซเลบสุดแซ่บกันแล้วเนอะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะน้ำตาลกับพี่เคนจัดมาแบบเบี่ยงสุดๆเหมือนกับอารมณ์พี่เคนในละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งเลยล่ะค่ะโอ้ยเอางั้นเลยเหรอถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันจุใจแน่นอนครับค่ะพรุ่งนี้นะครับแฟนละครผมแล้วก็แฟนละครของบอร์ดแคสต์ทุกคนเรามาร่วมกันต้อนรับน้องน้ำตาลนางเอกคนใหม่ของมัจจุราชสีน้ำผึ้งที่หน้าจอกันเลยนะครับพรุ่งนี้เสนอเป็นวันแรกนะคะตาลชอบฉากแรกมากเลยค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะติดตามชมไม่ได้นะครับห้ามพลาดทุกวันจันทร์อังคารหลังสีสันบันเทิงครับวันนี้น้ำตาลกับพี่เคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ